สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีกล้วยสุกครับเพื่อนๆเยอะมากนะครับที่บ้านเบสตอนนี้คือกล้วยเริ่มออกกันเยอะมากแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาอยู่บ้านนะช่วงนี้นะครับก็เลยได้กล้วยเนี่ยกล้วยสุกเนี่ยมันเยอะนะครับกินไม่หมดอยู่หลายคนก็กินไม่หมดนะครับก็เลยเอามาทำกล้วยบวชชีแบบสุกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีกะทินะครับ2กล่องใหญ่นะมีหางกะทินะมีน้ำตาล3ถ้วยตวงนะครับมีเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับบ้านไหนที่กล้วยเหลือเยอะไม่รู้จะมาทำอะไรบางทีเขาก็ปล่อยทิ้งนะครับแต่ว่าวันนี้เบสจะมาทำกล้วยบวชชีแบบสุกนะครับตัวส่วนตัวเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปเริ่มแรกนะครับหม้อ1ใบนะเพื่อนเอากล้วยใส่ลงไปได้เลยนะครับไปล้างมือแล้วแหละเพราะว่าตอนปอกกล้วยก็ต้องล้างมือก่อนนะครับแล้วก็ปอกเสร็จก็ล้างมือเรียบร้อยนะครับเอากล้วยใส่ลงไปนะเพื่อนๆใส่แบบนี้เลยก็ได้นะใส่กะทิลงไปนะครับ2กล่องนะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยคนไม่มีเวลาอย่างเวียนนะครับพ่อครัวยุคใหม่นะใช้กะทิกล่องนะครับถ้าเพื่อนๆ อยู่บ้านมีเวลามากก็ใช้เป็นกะทิคันก็ได้นะครับที่ไปซื้อที่ตลาดให้เขาคันให้เป็นกิโลนะสักโลนึงอ่ะพอดีนะครับแล้วก็หางกะทินะครับใส่ลงไปเอาแค่พอท่วมนะเพื่อนประมาณนี้นะนี่เอาแค่พอท่วมกล้วยนะครับเทคนิคของเขาคือแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไปครับ3ถ้วยหวานมันเลยวันนี้3ถ้วยตวงนะครับเกลือ1ถ้วยตวงเอ้ย1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปพูดผิดนะครับทับพี่หน่อยนะวันนี้ไปเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับอยากได้ความหวานเนี่ยธรรมชาติของเขานะสีเขาจะไม่ได้ออกนวลแบบมากขนาดนั้นนะครับวันนี้กล้วยบวชชีเบสจะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆนะเพราะว่าเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับปะเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันเลยประมาณ7นาทีนะครับไปเลยโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะเพื่อนอันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟนะเดี๋ยวเราคนน้ำตาลที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ให้เขาละลายก่อนนะครับคนให้เขาละลายนะแล้วค่อยเปิดไฟนะครับเพื่อนวันนี้กล้วยบวชชีเบสไม่ได้ออกสีขาวจั๊วขนาดนั้นนะเพราะว่าเบสใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเพื่อนใช้ไฟเบอร์3นะมี5เบอร์นะไม่ใช้เบอร์3นะครับค่อนข้างแรงนะใครมีใบเตยก็เอาใบเตยใส่ลงไปได้นะครับเขาก็จะหอมกลิ่นใบเตยนะกล้วยบวชชีนี่ไม่ยากเพื่อนๆอร่อยแล้วก็ไม่ยากนะครับทำง่ายนะเพื่อนๆใครที่มีกล้วยเหลือแบบเบสนะครับคือเดี๋ยวเบสอยากจะพาไปดูมากเลยคือกล้วยมันเหลือเยอะมากนะครับไม่มีใครกินนะครับปล่อยให้นกจิกนะเบสก็เลยเอามาทำกล้วยบวชชีนะครับแล้วก็เพิ่งตัดลงมาใหม่นะครับอีกเครือหนึ่งเครือใหญ่เลยก็เอาไปไหว้พระก็ยังเหลืออยู่นะครับขึ้นหิ้งนะก็ไม่มีใครกินเลยเพื่อนที่บ้านเวียนนะครับแต่ถ้าทำขนมแบบเนี้ยทำเขาข้าวต้มมัดหรือทำขนมกล้วยบวชชีอย่างเงี้ยก็มีคนกินนะครับเพราะว่าเขาเบื่อไงเบื่อกินกล้วยธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวรอหม้อเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเพื่อนๆไปโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดฝาหม้อดูนะครับเพื่อนๆเห็นว่าเหมือนเขาจะเริ่มเดือดนะครับเพื่อนๆคนเลยนะนับจากตรงนี้อีก7นาทีนะครับจากหม้อเริ่มร้อนนะเพื่อนๆคนเรื่อยๆนะอย่าให้เขาแตกมันนะครับถ้าเขาแตกมันมันจะดูไม่น่ากินนะครับอีก7นาทีก็ทานได้เลยนะครับกล้วยบวชชีครับทำง่ายๆเพื่อนๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับคนไทยโบราณเนี่ยเขาชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราหาได้ใกล้บ้านเนาะน้ำตาลมะพร้าวนะครับกล้วยนะเป็นเมนูโบราณจริงๆนะครับเดี๋ยวใกล้ครบอีก7นาทีประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับนับจากที่เบสนับเมื่อกี้นะครับก็ประมาณ3นาทีนะครับก็เพื่อนๆช้อนฟองออกนะครับค่อยๆช้อนฟองออกนะ
ช้อนฟองที่เขาขึ้นมานะครับบางทีมันเป็นยางเล็กๆน้อยๆของกล้วยนะครับก็เอาออกเนาะจะได้ดูน่าทานนะครับโอเคนะครับเหลือประมาณอีก2นาทีนะเบสจับเวลาไว้นะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับอีก2นาทีครับเดี๋ยวเรามาเติมห่างกะทิอีกที่เหลือกันนะครับไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเบสจับเวลา5นาทีนะครับตรงนี้เปิดฝาเลยครับเพื่อนๆใส่ห่างกะทิที่เหลือเราลงไปนะครับจบนะจะสังเกตได้ว่ากล้วยเขาเริ่มฟูนะครับแล้วก็ดูน่าทานเนี่ยกล้วยแบบเนี้ยเบสชอบนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ต้มต่ออีก2นาทีนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเบสชอบมากๆเลยนะครับเบสไม่ชอบกล้วยแบบดิบขนาดนั้นนะอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้วยเหลือที่ไม่ได้ทานเยอะๆแบบเบสเนี่ยก็มาทำได้นะครับไปเดี๋ยวอีก2นาทีเรามาเจอกันนะเพื่อนๆปิดฝานะครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับ2นาทีที่เหลือเราดับไฟได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันเลยครับนี่กล้วยบวชชีของเราเบสจะชิมนะครับขอชิมสักนิดนึงนะอร่อยหวานหอมนะครับหอมกล้วยสุกนะไปเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆเบสไปตักเสิร์ฟให้ดูนะครับโอเคนะครับเรามาตักเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนนี่น่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหกอีกแล้วเทคนิคการต้มแบบกล้วยสุกนะครับเสร็จแล้วนะครับกล้วยบวชชีของเราวันนี้น่าทานมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวเบสขออนุญาตไปทานก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เบสชิมแล้วอร่อยอร่อยมากเลยนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไงเพื่อนๆดูเทคนิคในวันนี้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงใช้ได้นะครับเพราะว่าเบสเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่มีเวลาที่บางทีเอากล้วยไปทำอย่างอื่นแล้วก็เหลือนะครับเยอะแล้วก็บางทีไม่มีเวลานะครับก็พอมาเจออีกทีก็กล้วยสุกแล้วนะครับก็ลองมาทำเป็นกล้วยบวชชีดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่คลิปนี้แล้วก็ช่องของเบสด้วยนะครับขอบคุณครับ